ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมตำนานพระรถเมลีพนัสนิคมนะครับเมืองพระรถพนัสนิคมวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดอุททกะเขปะสีมารามนะครับวันนี้ก็จะสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผมอยู่กับท่านป่าไม้คงศักดิ์สายอารามนะครับท่านก็เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมคนที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วท่านยังดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ผมได้เกริ่นไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวผมว่าผมจะมาค้นคว้าเรื่องราวทั้งหมดเลยที่มีในจังหวัดชลบุรีนะครับและอำเภอพนัสนิคมถ่ายทอดจากรุ่นปรมาจารย์เนี่ยฮะสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับมันเป็นทางเดียวที่จะส่งต่อนะครับผมก็เป็นคนกลางนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกิดทันระหว่างรุ่นท่านป่าไม้แล้วก็เป็นรุ่นกลางอ่ะเชื่อมระหว่างรุ่นเก่าไปสู่น้องๆ นะครับน้องๆรุ่นใหม่นะครับโดยสื่อกันทาง Facebook นะครับ YouTube นะครับก็ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ควรศึกษานะครับกว่าที่เราจะเป็นมาทุกวันนี้นะครับขอสอบถามท่านป่าไม้ครับว่าท่านป่าไม้เนี่ยมีความสนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น เดินทางถึงจุดนี้อย่างไรครับตอนนี้ก็รับราชการกรมป่าไม้ปกติแต่ใจชอบเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆไปวัดใหญ่ๆก็เห็นสิ่งของเก่าๆในวัดที่เพชรบุรีแต่ละอย่างเล่าประวัติอะไรต่ออะไรที่เราไม่รู้ได้สนใจศึกษาทั้งวัตถุเอกสารและก็จากคำบอกเล่าของพระคุณเจ้าทำให้รู้ว่าของเก่าๆเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ใช้เขาแต่ก็ยังให้ความรู้ให้ข้อคิดให้แนวทางดำรงชีวิตลักษณะพึ่งตัวเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เกิดความยินดีสอดคล้องกับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับผมยังเลยชอบเรื่องการที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานเอกสารบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวคิดที่จะเดินก้าวไปโดยมีเหตุว่าถ้าเรารู้เมื่อวานเราทราบวันนี้เราก็จะรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอยู่ยังไงเพราะนั้นพวกโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งของเก่าลูกปลาถ่านคำสั่งของพระองค์ประกอบจะให้ความคิดและจิตใจในการดำรงชีพในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีก็เลยสนใจงานด้านนี้แล้วขณะเมื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกและชมก็มีโอกาสที่จะใช้ดำรงเรื่องสภาวธรรมอำเภอได้ชมประธานนายกเป็นที่ได้รับความไว้วางใจเป็นตำแหน่งที่ดำรงมอบให้ก็คิดว่าอยากจะใช้ร่างกายนี้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจนชีวิตจะไม่เพราะถึงวันนี้แล้วนับเวลาที่ได้มาก็ทำให้เวลาที่เหลืออยู่น้อยลงจำเป็นต้องทดแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณเองและสิ่งที่เราถนัดคือเรื่องโบราณฐานโบราณวัตถุจริงจังทั้งหมดจนทำมาตัวนี้แม้แต่เกษียณมาแล้วตั้งปี2515ก็ยังทำมาอยู่ตลอดเกษียณท่านป่าไม้เกษียณเมื่อปี2555นะครับก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะความรู้เนี่ยผมเดินทางมากับท่านป่าไม้นะครับมาจากชลบุรีนะครับผมก็อยู่ตัวเมืองชลบุรีนะครับแต่จริงๆแล้วบ้านอยู่พอพูดแล้วบ้านอยู่ใกล้กันนะครับรัศมีใกล้กันนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับก็ผมก็เป็นข้าราชการบำนาญเหมือนกันนะครับทำสารคดีก็ทดแทนคุณแผ่นดินนะครับชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยท่านป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าทางปัญญาสำหรับผมเลยนะสิ่งที่แบบผมอยากรู้นี่ผมถามท่านนี่ไปเยอะๆตลอดเลยนะแล้วก็คืออยากจะให้รู้ว่าการที่เราเนี่ยเป็นคนของแผ่นดินเนี่ยเมื่อเรากินบำนาญเนาะเรากินบำนาญกันแล้วนะครับเราก็อยากว่าผลตอบแทนที่เราจะส่งต่อแผ่นดินเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถในบางส่วนนะครับเพื่อจะถ่ายทอดให้รุ่นหลานนะครับบทนี้เป็นบทเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอจบบทนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวจะถามท่านป่าไม้เป็นข้อๆนะครับขอบคุณมากครับท่านป่าไม้
homelandchamburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.chonproperty.com